คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้าน Pay to Win Top Up ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมพร้อมบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็แน่นอนครับมี TFT จาก League of Legends นะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่าน League of Legends PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100% รออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับแล้วทุกคนชอบเลเจนเดอรี่ไหมครับตัวละครตำนานแพงๆที่เอาตัวละครแพงๆมารวมกันให้เป็นตำนานผมไปเจอคอมเลเจนเดอรี่มา1คอมครับที่ผมลองเล่นเองด้วยนะเพราะว่าแบบต้องการที่จะเรียนรู้ตัวละครเนาะผมจะเอาเผ่าอาคานานะครับเผ่าอาคานาจะมีความสามารถที่ว่าตัวละครทั้งหมดรวมถึงตราเนี่ยจะมีความสามารถแยกกันผมสามารถใช้อาคานาซิตี้ไฟเออร์ลากไปใส่ตัวละครนั้นครับผมและความสามารถของเผ่าจะเปลี่ยนไปตามที่ผมเลือกซึ่งเซลาดครับเป็นตัวละครอาคานา5บาทที่มีความสามารถบอกว่าถ้าผมลากตาอาคานาแบบซิกเนเจอร์ใส่ปั๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนความสามารถของเผ่าอาคานาเป็นบอกว่าตัวละครทั้งหมดจะทำความเสียหายเพิ่มเติมเป็นโบนัส2ดาเมจตามจำนวนชามที่ผมซื้อหาร3ชามนะครับและถ้าผมซื้อชามทีละ3อันต่อไปเรื่อยๆทูดาเมจผมทีผมก็จะเพิ่มไปด้วยและเป็นคอร์ปเลเจนดารี่ที่เราจะเล่นกันครับผมผสมตัวละครแพงมากมายแต่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะมีคอมหรือหน้าตาเป็นยังไงครับในเลเจนดารี่เวอร์ชันเวทมันจะมีเวอร์ชันกายภาพเนาะเป็นอาคานาเลเจนดารี่โดยซาโวครับผมต้องขาย2ตัวได้10บาทโอ้ยไม่ตาไปโลด้วยเราขายอาคาริยังวะอาคาริขายไปแล้วนิวรีครูทแชมป์ดูฟน่าจะไทเดียสไททันถ้าจะเป็นแต่เดี๋ยวเราสุ่มแล้วอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวไม่อีกแล้วแต่อาจจะดีอาจจะมันก็ดีอยู่แหละแต่แค่รอบเมื่อกี้เราแค่ช้าเฉยโกวิ่งลองอันไหนเร็วกว่าอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ที่จะรับโอเคโอ้ยนี่เป็นเควสเนี่ยว่ะมันขัดเอ้ยไม่น่าคุ้มมั้งเพราะว่ารอบนี้แม่งเยอะโกวิ่งรออันไหนคุ้มกว่าวะอันนี้ฮิว3หน่วยโกวิ่งรอผมมาแล้วหลบเบี้ยแล้ว EP ได้เราอันไหนเร็วกว่าวะโกวิ่งรอแล้วนะผมว่าโกวิ่งรอน่าจะเร็วกว่าเราต้องซื้อชาทุกรอบเทเบทหาห้อง10ถึง30วิรอแรง30นาทีมาสเตอร์แล้วหมดเพ้งกูก็ไม่อยู่แล้วอันนี้อะไรอ่ะฮาร์ดคอมมิตอ๋อได้เอ็มเบลมเอ็มเบลมเรื่อยๆก็คือเราไม่มีดอกเบี้ยแล้วเราไม่มีดอกเบี้ยแล้วได้รับสิทธิ์ทองทันทีก็คือถ้าเราเอาตังค์เอาเวลเราจะไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ใช่ไหมโอเคผมไม่ค่อยหยิบโกยงอเท่าไหร่ไม่ค่อยหยิบอะไรเหมือนมันลดโทษผมอะไรอ่ะอ๋อชามที่เราซื้อไปเมื่อกี้มันกลับมาแล้วไม่ได้รับดอกเบี้ยอีกต่อไปกูก็รีบอัพหน่อยแล้วกันประตูไม่ติโอเคเดี๋ยวจะเป็นโซอี้ถือของไปให้เวก้าหรือบาทแล้วเราจะไปนู่นไปหาเซลาดเลยผมหาห้อง53มันจะอยู่เอเมอรัลด์แฟน9น่าต้องเล่น4อาคนาบวกลักคาดโมกาน่าโคโนน่าจะเวิร์คโคโนได้หรอโคโนเป็นใครเนี่ยนะโคโนมีเวกใช่ไหมอีกตัวนึงเป็นใครอะโคโนปู่เหรอหรือต้องเป็นปู่ป่ะจะได้รีบเก็บผมจะเล่นเป็นเลเจนดารี่อาคนาชีโคเท่เหรอเลเจนดารี่อาคนาเฮ้ยอ๋อตายไปดิโอ้โซเอียเขาของยังไงตะโกนล่าด้วยเดี๋ยวนะถ้างั้นเราอะไรเราเป็นอะไรครับถ้างั้นสมมติเราเอาเมดออกปะถ้าเราจะใส่โคโนก็มีปู่อ่าฮะเนี่ยครับเปลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ใส่เมจแทนสวยเพราะยังไงเราไปเบลเก้าใช่ไหมอันนี้เราต้องเก็บปู่ให้พรีเซิร์ฟ3ได้โคโน2เราเสียเมจไป1ตัวเดี๋ยวนะถ้ากาลิโอต้องเลือกระหว่างโคโนกับพีเซิร์ฟหรือจะเอาเมจกับแวนการ์ดคุณว่าอะไรคุ้มกว่ากันวะถ้าแบบจากที่ผมคิดนะแล้วตัวละครที่เอาออกเป็นตัวละคร2บาทนะคุณอะ
ปู่มี CC อยู่อ่ะปู่มี CC โครโน2จะทำการฮิลเรา 20% และพลังเวท20หน่วยโครโน20หน่วยก็มีบัฟพลังเวทขึ้น10เลยครับโรตามนี้เลยคามิลแทนเวกคามิลนี่คือมันถ้าไม่มีของมันไหวหรอคุณเราไม่ได้มีมัลติสไตล์ป่ะมัลติสไตล์ไม่ครบด้วยนะแล้วผมก็ไม่ใส่เพิ่มนะมันไม่ทำที่เราเก่งเทียได้ป่ะเทียอยู่กับเฮคาริมาดิษฐ์คามิลตัวเปล่าไหวป่ะเพราะว่าของแทงทามเคนของเวสเซลาดคามิลจะรับของตกเหลือคามิลตัวเปล่าไหวป่ะถ้าแดน่าเอารู้ว่าไหวเพราะแดน่าไม่มีการฮิวตัวเองแต่คามิลของเปล่ามันจะตายเร็วมากเลยป่ะตัวละครแพงไม่ได้แปลว่าดีนะครับถ้าเราไม่ได้ของมันอ่ะผมไม่เคยลองคามิลตัวเปล่าแบบมานั่งดูมันว่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นคอมที่ใช้คามิลด้วยไอ้เฮียมันแปลงร่างอ่ะโอ้เป็นอะแปลงร่างอ่ะมันแปลงตัวละครกูเปลี่ยนไปโอ้มันจะเปลี่ยนโซอี้เป็นตัวอื่นนะเปลี่ยนตัวอื่นที่ไม่ใช่โซอี้ดิโอเคอันนี้มันเปลี่ยนอะไรวะบอกไม่ทันตัวจีนแม่สองนั่นจะอยากถ้างั้นคามิลเป็นออฟชั่นอลแล้วกันคามิลใส่เอาคามิลแพงคือถ้าตัวละคร5บาทแล้วมันมาแล้วแบบมันไม่ทำอะไรเปลืองราคาเราครับเพราะเวกคือเวกแทงเวกช่วยเราแทงแล้วที่เราใส่เวกตอนแรกพอมันได้เมจด้วยแต่ถ้าเวกเป็นสกิลเมจอย่างเงี้ยมันจะเก่งทุกเซตแต่นี้ยังไม่รู้เก่งว่าเอาจริงโอเคผมต้องลำดับตัวละครว่าถือของเป็นไงบ้าง TFT ความยากคือต้องหาตัวละครที่ของครับแต่มันจะยากแค่ตอนแรกแหละที่แบบไม่มีใครทำไกด์อะไรเงี้ยทำไมต้องซื้อชาทุลอกครับผมมาเทล่าอาคานาใช่ไหมครับอาคานามันจะมีเอฟเฟกต์ตามตัวละครที่เราเลือกอาลิจะเป็นตัวละครมันจะให้เวทตามตัวละครมันจะให้เวทและเพิ่มอีกตามตัวละคร3ดาวในบอร์ดเฮคาลินถ้าเราโจมตีและเพิ่มอีกถ้าตัวละครนั้นมีของไทม์เคนยิ่งเผาซ้ายมือเยอะมากๆไทม์เคนเผาซ้ายเยอะมากๆมันจะให้เลือดเพิ่มใช่ไหมครับผมเอ้ยผมไม่มีดอกเบี้ยนะถ้าเป็นทางฝั่งของสักคู่นะครับแป๊บถ้าเป็นทางฝั่งของเซลาดเนี่ยมันจะบอกว่าคุณซื้อชามไปทุกๆ3อันจะเพิ่มเป็น2ดาเมจให้กับทั้งทีมดังนั้นครับผมเราจะซื้อชามตลอดและกำลังมองว่าเวก้าเนี่ยมันก็เพิ่มเวทตามชามผมจะให้เวก้าถือของไปส่งให้กับเซลาดก็ได้เหมือนกันอุ้ยอันนี้เขาอัพวับบิลิตี้ TPE ไม่มีของแล้วครับผมไม่มีครับ TPE นี่คือเอาจริงไม่ได้มาเล่นนะครับมาช่วยทีมงานทำงานครับผมอันนี้ไม่ได้แบบเป็นโคลดเบต้าที่แบบถ้าเล่นแล้วแบบจะมีของไม่มีครับทีมงานบอกว่ามึงไม่เล่นก็ดีแล้วมึงจะได้แบบเล่นเซิร์ฟหลักเผื่อจะได้อยากเติมเซิร์ฟหลักช่วยกดดูดเซิร์ฟ11ด้วย PPE คือทีมงานต้องการให้มึงเล่นแล้วไปบอกครับมีบั๊กอะไรบ้างครับผมฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมข้อดีของการที่ไม่ได้มา PPE คือแบบพอมาเล่นจริงคุณจะอาจจะแบบสนุกต่อผมชอบอเมนควีนนะใช่ครับมันสนุกมากพีเตอร์สรุปเราเล่นเวอร์ชันไหนดีวะเนี่ยผมก็จะเก็บตังค์ไว้เอาเบี้ยแต่เราไม่ได้ดอกเบี้ยละดอกเบี้ยอะมันไม่ควรขึ้นปะเดี๋ยวคนงงกันตายฮะแต่ผมติดนิสัยเก็บตังค์อยู่แล้วฉะนั้นใส่ไปก่อนใส่ไปผมติดนิสัยเก็บตังค์มันรับแต้ม0-3,000เนี่ยครับไปเล่นโหมดสวามโหมดพิเศษครับผมคุณจะมันจะเจอสวาม SWARM แล้วกดยอมแพ้หรือแบบให้คีปตีคุณได้ตายครับมันคือเล่นโหมด3ทาง1รอบแต่ว่าในของเซตเนี้ยมันอะไรวะณตอนเนี้ยมันมีอันนี้ให้เล่นพอดีครับมันมีโหมดพิเศษให้เล่นพอดีหลักๆคือตัวเล่นโหมด LOL 3ทางอ่ะครับแล้วมันจะให้อันนี้มามันจะให้ทางฝั่งของว่าอย่างนั้นอ๋อดอกเบี้ยไม่มีละมันจะให้ทางฝั่งของตังค์มาครับวันละ 3,000 คุณจะไปซื้อได้ครับถ้าจะเอ้ยรีบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวอีก2อาทิตย์เราก็ไม่สดสนิทแล้วครับไอ้เหี้ยชามแพงซะด้วยทางยิ่งหายากอยู่เรียบร้อยขอครบแล้วสรุปแล้วไงดีอ่ะคุณคิดว่าอะไรเก่งกว่าคุณคิดว่าเล่นคู่กับพีเซิร์ฟ3แต่เราเสียเมจ2เราเสียเมจ3กับแบทกับแวนการ์ดเราเล่นแบบเนี้ยเราได้พีเซิร์ฟ3ที่โดนเนิร์ฟมากับโคโนจะทำการฮิล20นะโคโนอันนี้ไม่ได้สวารุโดนะครับโคโนฮิลได้20หรือเอาซิเลียสออกและเติมเป็นกาลิโออันนี้จะได้เป็นเมจ3สกิล2รอบสกิล2รอบแล้วก็ยังมีแวนการ์ดเอาไว้ถึกด้วยเอาจริงน่าลองเดี๋ยวผมลองให้แล้วกันเดี๋ยวผมเก็บนะคุณเก็บละไม่เดี๋ยวเก็บให้แล้วนะเอาจริงโซอี้ก็ไม่เหลวนะแต่ผมว่าเวก้าเก่งกว่าดาบรอแล้วน่ากลัวมาก
วายลิฟต์จะแต่ควายอย่าปลามือถือจริงใจเย็นๆไม่ใช่ทุกคนจะเล่นโมบ้าเป็นคุณลิวผมเนี่ยหนึ่งในคนเล่นโมบ้าโคตรกลางเลยแต่ก่อนเนี่ยอุ้ยปลาอุ้ยอย่าได้ลิชเบงอ่ะวันนี้มันจะเป็นอะไรได้รับ26ทองได้รับแต้มสูงสุดสูงสุด100ทองอันนี้ไม่เอาอันนี้พักก่อนเอาผมขอรีบไปคอมเลเจนดารี่ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ดอกเบี้ยแล้วเราก็เล่นตามที่เราได้ไปเลยเดี๋ยวนะผมขอนั่งดูว่าเรามีเผาอะไรบ้างผมจะได้เบลตาลัส4ในการเริ่มแต่รอบจะได้สุ่มใหม่ถาวร1ครั้งต่อ10ทองที่เกิน50ก็คือถ้าผมมี101ก็สุ่มฟรี5รอบไม่น่าหยิบเลยกูไม่มีดอกเบี้ยไอ้เหี้ยไม่น่าหยิบเลยไอ้บู๊คิดก่อนผมมีดอกเบี้ยตังค์ขึ้นช้าเกินผมก็ควรต้องใช้ตังค์เรื่อยๆด้วยเพราะว่าโอ้เสียดายว่ะโอ้ไม่น่าหยิบเลยใช่ๆๆเซลาดไม่ใส่ตีเร็วจะทันเหรอครับผมเซลาดมันไม่ต้องตีเร็วป่ะครับเซตเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าเซลาดสกิลเร็วตามตีเร็วเหมือนเซต3นะเห็นพี่ไอพูดอยู่เซลาดเซตนี้คือสกิลแค่พ่นออกมาเฉยๆนอกจากมีเขียนเทครับไว้อันนั้นถ้าเป็นแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าเป็นเซลาดเซต3สกิลมันจะเร็วตามสกิลมันจะเร็วตามความเร็วโจมตีของเราแต่เซตนี้มันไม่มีนะเซลาดเซตนี้อันนี้แรงๆเลยคุณป่าแม่งฟาร์มไม่เอาอะไรเลยนะมองง่ายดีคุณริววายลิฟมาชิวๆครับผมแพ้ก็เริ่มใหม่ถ้าผมเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่หาเล่นโมบ้ามันก็ต้องเลือกสักอย่างอะเฟเกอร์นึกภาพอย่างงี้ถ้าหัวร้อนเฟเกอร์ที่เล่นกันแบบเป็นตำนานตอนนี้สกินอาริตัวละหมื่นอะเขาก็เริ่มจากเป็นผู้เล่นเอลที่แบบกากๆอย่างเงี้ยแหละคนที่มึงเจอที่ไม่ฟาร์มอาจจะเป็นเฟเกอร์ในอนาคตก็ได้มึงต้องดีใจเลยนะมึงเป็นหนึ่งในแบบจุดที่แบบเล่นกับเฟเกอร์ตอนที่เขาไม่ดังเลยนะเฟเกอร์ไทยแลนด์อ่ะดังนั้นสอนเขาเลยสอนเขาเนี่ยแบบสอนเขาเลยแบบป่าฟาร์มตัวนี้นะครับจิ้มจี้อะไรนี้เดี๋ยวมันจะเก่งแล้วกลายเป็นเฟเกอร์แล้วมันจะหาชื่อมึงตามหามึงแล้วขอบคุณมึงคิดภาพตอนนี้เฟเกอร์อาจจะตามหาสักคนที่แบบสอนเขาในแบบในเอลที่เขาแบบไม่หัวร้อนแล้วเขาแบบสอนวิธีเล่นก็ได้เนี่ยเฟเกอร์ให้ล้านหนึ่งยังคุ้มจัดเฟเกอร์ไทยแลนด์กำลังรอคุณสอนอยู่คุณริวดังนั้นครับเราไม่หัวร้อนฮะเกมทีมก็แพ้เป็นทีมครับผมจากใจผู้เล่นโอวอทที่ซับไม่หิวเชี่ยแล้วสอนทำไมแล้วสอนไม่หิวทำไมเมื่อสิแค่คลิกแล้วหิวปุ๊บกดตามกูจบอ๋อโทษโทษโทษนั่นแหละคุณเร็วใจเย็นเย็นไม่ใช่ทุกคนจะเก่งโมบ้ากูเนี่ยก็ไปเก่งโมบ้าฮอนกูยังโดนใช้เล่นตัวตันแล้วก็ตายแล้วก็หมดนาทีแล้วเนี่ยมีแทงอะไรปะมีของแทงอะไรปะไม่มีข้อมีของแทงดีๆเลยวะเข็มขัดมาก่อนแล้วเจอมิริโอสามาเป็นไงครับกี่ชิ้นดิเซลาดบัคเอโซเซต5เซโลบัตเอโซเซต5เอโซเซต5เป็นไงวะผมจำไม่ได้ผมควรซื้อตัวอะไรสักอย่างก่อนเมื่อกี้แต่ไม่มีไม่เป็นไรโอ้ผมไม่ได้จีบมันเลยวะโกวิ่งรองมันเติมตังค์ให้เราอยู่แล้วว่าโดยการเอาดอกเบี้ยไปผมต้องขึ้น8เพื่อลงไปแอร์เพื่อจะได้ทำการแบบคอมโบต่อไอ้เหี้ยเสียดายวะถ้าเรามีนาซาร์คุมเลยในเชฟชิป2ไอ้อาเมนี้ไม่จะไม่ได้ใช้แล้วอะทำไงดีวะเนี่ยโอ้มีอันดีๆให้หยิบต้องเยอะเลยเมื่อกี้โอ้เซ็งเห็นแค่ได้ตังค์เฉยๆแต่ลืมไปเลยว่ามันให้ตังค์แต่มันต้องให้มึงเก็บตังค์เพื่อให้ใช้ให้คุ้มด้วยเพราะว่าคนละแบบเลยอันนี้เน้นเก็บตังค์คุณจะได้สุ่มฟรีสุ่มฟรีก็คือได้ตังค์ฟรีก็คือคุณไม่ต้องเสียตังค์ก็ไม่ลองคือมันจะไม่ให้มึงได้ดอกเบี้ยแต่จะเอาเวลให้ทุกรอบตาละ4ก็คือตาละรอบแล้วให้มึงอะเทมโปใช้ตังค์อัพเวลช่วยใช้ตังค์สุ่มใช้ตังค์ซื้อตัวละครไปเลยดอกเบี้ยไม่ต้องมีแต่นี่ผมเก็บตังค์ที่ใส่เฉยตัวอี้ดีของก็ดีเว้ยมาเลยขัดกันนะครับอาร์เมนเนี้ยเขาเรียกว่าอาร์เมนเทมโปก็คือทำให้มึงดุเข้าไว้ดอกเบี้ยมึงไม่มีก็ใช้ตังโถมไปเลยทำให้ตัวเองไฟลุกแบบนี้แล้วก็เล่นไปเลยแต่อาร์เมนเนี้ยจะให้ผมสูบฟรีตามทางโอ้เซ็งว่ะเดี๋ยวไว้ว่ากันอันนี้แบชชั่นป่ะแบชชั่นก็เดี๋ยวแทนใครอะแทนนี่แล้วกันผมจะได้ปลดล็อกอาคานาด้วยอันนี้เก็บไว้ก่อนไหมลัมเบอร์จะใช้ทีมเราโอเคละเก็บไว้ก่อนอ่ะเกิน50แล้วนะสูบฟรีสักรอบได้ไหมจะเก็บช่วงกลางเกมไปก่อนแล้วกันครับเทมโปเรามีอยู่สาคิดโหมาแล้วว่า7ถือว่าเร็วอยู่เพราะเราได้เอาเวทุลรอบมิเตอร์เทมโปมิเตอร์โปโปเอโซเซต5เป็นไงวะผมยังไม่ออกอ่ะคล้ายๆกับเอโซเซต7เปล่าที่แบบมันเป็นไอ้มันคล้ายเอาชินคล้ายๆเอาชินเซต7ที่แบบ
แล้วแบบปบโอ้คิดถึงเซต7ว่ะแต่เซต5มันไม่ได้เล่นนานละเขาเลยเอาเซต5กลับมาเฮ้ยพูดไปเล่นสวีทของได้ป้าถ้า1บาทถือของให้5บาทได้คือ1บาทตอนนั้นเก่งเกินนะหรือว่าคอร์สแล้วมันน่าจะเทมโปมากกว่ามั้งเดี๋ยวน่าจะแพ้ตอนสเตจ4ตัวละคร1บาทไม่ควรถือของไป5บาทได้อะคุณควรจะให้1บาทเป็น3เป็น4บาทอะไรมากกว่าเพราะถ้า1บาทถือของได้5บาทคือมือเล่นได้เกือบแบบกลางเกมต้นเกมได้หมดนี่มันแปลกๆป่ะนะอันนี้ผมว่าของเรามาเร็วของเราดีแล้วเรามีอาร์เมนที่เพิ่มให้เราแบบรวยๆมากกว่าสูบฟรีได้ยังไงเอาทุกๆ10ทองไม่ใช่เกิน50บาทเดี๋ยวสูบฟรี2รอบนะต้องสู้กับผู้เล่นไหมเราไม่ต้องเนาะรอบคิมนับเนาะทอรี่จำผิดมาก่อนเซต7ไม่ว่าเอโซมันเอามาเยอะมากคุณเซต7มีเอโซ7ตัวเซต4ก็มีเซต3ก็มีเอโซแม่งตัวโปรดทีเอฟทีผมนึกว่าเอโซจะมาเซตนี้ด้วยซ้ำแต่ผมชอบไอ้นี่มากกว่านะผมชอบเซลาสกิลเร็วมากกว่าแม่งเติมเกมไวดิเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาดูกันครับว่าทางฝั่งของไอ้นี่สูบฟรีป่ะสูบฟรีอันนี้ซื้อชามนะครับตูมอ่ะปู่ลงไปเดี๋ยวว่ากันนะปู่ทำไงบ้างว้ายมันให้มาส่งของได้จริงว่ะโอ้ยดีใจว่ะเก่งว่ะเก่งโซยี่เก่งว่ะไม่ธรรมดามาส่งของให้ได้ด้วยมาครับผมรอบนี้เลเจนดารี่เร็วมากๆรอบนี้เลเจนดารี่ไวจริงไวจริงผมไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้เข็มขาดใช่ไหมเริ่มมาคาวกาดเพราะว่าเราต้องเน้นถ่วงเวลาดีๆแต่เราผมควรจะดูชิ้นเราไม่ต้องการเหลือธนูกับกำปั้นเดี๋ยวต้องดูดีๆก่อนมาครับผมอันนี้เลเจนดารี่ในไงก็ต้องเรียกว่าเลเจนดารี่เพราะคอมไปด้วยกันได้อาคานาทูดาเมจคอมเราแบบมีตัวละครแพงที่เข้ากันได้แต่อาจจะมีเลเจนดารี่ AP ก็ได้ครับอันนี้เป็นเลเจนดารี่ AP แล้วคุณเล่นเซลาดไปเรื่อยๆมีซื้อชามแดงเรื่อยๆคุณก็เก่งเรื่อยๆคนอื่นไม่มีนะชามแดงเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บปังเอาสูบฟรีก่อนสูบฟรีเลเวล9เอ้ยเหี้ยถ้าผมเก็บปังเกิน50ไปเลเวล9ผมสูบฟรีทุกรอบที่เลเวล9เลยนะแล้วก็ถ้าจะแพ้ก็สูบหมดตัวโอ้ยเชี่ยดูดีมากเลยว่ะวันนี้ลงเร็วหรอไม่ใช่ลงมาตรฐานหรอเอโซน่าจะเซต11ครับน่าจะใช่นั่นดิเอาอะไรที่ทำให้กูอันตรายไปเอาอะไรที่มันอันตรายไปจนเลดบัฟกุนซูเลดเบดอมีปะเลดบัฟกุนซูเลดบัฟกุนซูเราไม่มีเอดีนี่เราเป็นทีเวทเรามีนอร่ากับเซลาดเนาะเอาน่าจะตีมโกฟทองว่ะเพราะว่าตัวละครดีๆเราเยอะมากเลยคุณอย่างเช่นแบบผมจะให้เป็นเซไอ้นี่ไปก่อนไอ้นี่ออกเนาะเดี๋ยวทามเค้นมาใช่ไหมเฮคาริสองดาวปะสองแล้วเอริสองดาวถือไปก่อนนะโอเคเปียกอะไรกีดวะถูกถอดชิ้นมาตายเหรอแยกชิ้นส่วนด้วยเหรออ่ะซื้ออันนี้ซื้อไปครับอย่าลืมนะครับซื้อชามทุกรอบนะครับเล่นเซลาดอ่ะโอเคอันนี้เราขาดอะไรวะอันนี้ผมกำลังผสมมั่วเลยเดี๋ยวนะอันนี้เราได้บาร์เตอร์จากใครอ่ะอ๋อบาร์เตอร์อันนี้ได้อะไรบ้างอันนี้เชฟชิปไม่มีอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนะคอมเราขาดใครอ่ะไปเลยนะครับผมขาดใครบ้างผมขาดเบรกขาดนอร่าขาดโอเคเดี๋ยวเราดูท้ายเกมว่าผมจะใส่อะไรจะเวิร์กกว่าเดี๋ยวผมจะเล่น2แบบแบบพีเซิร์ฟ3กับพีเซิร์ฟ2กาลิโอนะครับเรียกว่าอาคานาพีเซิร์ฟกับอาคานาเมจแล้วกันเดี๋ยวรู้ว่าแบบไหนดูดีกว่าจะได้รู้ครับว่าแบบไหนดูดีกว่าต้องลองเองคิดว่าไม่มีเว็บไม่มี YouTube อะไรแล้วคุณมาลองเองแล้วคุณจะผูกพันกับตัวกับคอมนั้นเพราะว่ามึงเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้แบบดูเฉลยคุณครูแล้วแบบค่อยๆแบบเขียนตูดตามฮะแบบมันเทียบทีมมันหนูตัวนี้แหละแต่ในความเป็นจริงคุณไม่มีเวลาให้เรียนรู้หรอกนอกจากคุณจะมีเวลาจริงๆอะฮะสมัยก่อนเว็บมันไม่ค่อยดีไงสมัยเซต3เซต4เว็บมันห่วยแตกมากไม่มีเว็บไหนดีๆเลยโอ๊ยตังกูจะไอ้เหี้ยชามแดงแพงจังวะขอมันต้องมีมึงเล่นสลัดเพื่อชามแดงเล่นสลัดเพื่อชามแดงเซลัดเพื่อชามแดงอาร์ติแฟกต์เรียบร้อยแยกล่างแยกล่างเขากาดไม่คุ้มอ่ะปูแล้วกันขอไอเทมปูด้วยกูจะได้รีบใส่ตานี้โอ้เนี่ยตรงนี้ไม่ตรงนี้คนเปลี่ยนมากเลย GFT อ่ะเวลากูไปเวทบ้านเขาไอเทมก็ควรไปด้วยให้มันครบๆดิวะแล้วมันแฟร์มั้ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยเกมจบละตรงนี้แม่งแปลกๆหน่อยวะเพราะว่าจังหวะที่กูจะไปเวทบ้านเขาหรือกูจะเป็นฝ่ายเย่ามันก็สุ่มแล้วคือถ้ามันอยู่บ้านกูผมจับเวลาผมไอเทมมันก็เด้งเข้าบ้านผมคือปรับตรงนี้เถอะมันจะปัญญาอ่อนมากเลยหรือถ้าจะ
หรือถ้ามันจะวาร์ปก็เอาไอเทมตามมาด้วยดีคือกูต้องทำทุกอย่างเสร็จก่อนเริ่มเกมหมดแล้วไงบ่นนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมขาดใครผมขาดพรีเซิร์ฟเวอร์ว่ะหรือเอาไปจริงเราไม่ต้องใส่พรีเซิร์ฟเวอร์เราใส่ตัวอื่นที่มีประโยชน์ดีไหมใส่มิลิโอไหมหลักการเดียวกับเลเจนดารี่ออนเราใส่ออนเราได้สโกล่าด้วยป่ะได้สโกล่าด้วยน่ะน่าคิดว่าคุณหรือความจริงเราไม่ควรยึดติดกับที่ผมคิดไว้ตอนแรกเดี๋ยวไปตามตัวละครนี้มาแล้วกันโอเคผมควรจะเอาเป็นธนูเอาก่อนก่อนที่กูจะมีเอ้ยกูคุยกับทิปโก้ไอ้บุ๊กไอ้ควายเรามีอาร์เมทิปโก้เราควรหยิบกันปั้นไว้ก่อนที่เหลือว่ากันโอเคครับตังกันมา30แต่เราไม่มีดอกเบี้ยอยู่แล้วเราไม่มีดอกเบี้ยแล้วโอเคผมจะเอาดับเบิ้ลออกนะฮะบาร์เตอร์จะหายละดังนั้นผมจะเอานี่ออกลงเป็นไบรแอร์อันนี้ไม่เกี่ยวออกลงเป็นนาซัสไอ้นี่ซีซีลอดไบแอร์เอาของบิสไปโอเคบิสดีอยู่อันนี้ซื้อเอาทูดาเมจตอนนี้ทูดาเมจเท่าไหร่ครับ 14% not bad กินไม่กินดีกว่าไหมหนูกินไหมมีการกินตอนเริ่มด้วยเอ้ารีบจังเลยเอาปูติดตสตีเมอร์วันนี้เก็บมาไหมเอาเทวีประธานปั๊บแดงให้โมกันหน้าก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่กำลังเก็บไว้อยู่บัม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 ไอ้หนูนี่ว่ากูหลบซึนามิให้ดีๆครับตังเกียวเล่นบ้าให้โมกันหน้าดีเหมือนกันมันจะเพิ่มดาเมจโมกันหน้าจะได้ฆ่าได้จะได้เป็นตัวละครไอ้กบเพียงจะได้แบบเพิ่มตัวละครด้วยผมต้องการไปเลเวล9ตังเกิน50อ่ะผมก็ต้องการแค่นี้เลยผมต้องการไปเลเวล9ตังเกิน50เราสู่ฟรีทุกรอบนี้อาจจะเป็น5บาท3ดาว4บาท3ดาวก็ได้ครับผมคลิปคอมนั่นเลย PP คอมหน้าเล่นเราไม่น่าลงอ่ะอ๋อคอมหน้าเล่นจะมาตอนที่เซตใหม่ๆคุณริวผมไม่มาลงคอมหน้าเล่นตอนนี้เพื่อให้คนที่ที่เขาเล่นอยู่เขากดคอมเก่งๆอะไรเงี้ยหรอกเพราะคอมหน้าเล่นมันคือคอมรอดแหละแค่อาจจะไม่ได้เป็นไกด์เต็มเฉยทำไม่ทันคอมหน้าเล่นมาตอนเปิดเซิร์ฟครับเพราะไม่งั้นคนที่ไม่ได้เล่นก็อาจจะไม่เอนจอยใช่ไหมรอบนี้เล่นเป็นไบแอร์ถือของแล้วกันเนาะผมกูป้อนไปแล้วกูป้อนมึงไปแล้วเท่ากับมึงต้องอยู่ต่อแต่รอบนี้เราเป็นเลเจนดารี่แบบผิดแผนแล้วกันแต่เลเจนดารี่มันต้องผิดแผนอยู่แล้วมึงจะได้ตัวละครครบทุกตัวก็บ้าเกินดังนั้นเดี๋ยวคอมเล่นรอผมเล่นต่ออีกนิดนึงผมเล่นไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยเพราะมีคอมที่ผมเล่นไม่เป็นเหมือนกันในช่วงที่เป็นเพเทสอะปัม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 แล้วเดี๋ยวรอตอนเซิร์ฟไม่ออกครับแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเรามาดูกันว่าผมจะมีคอมอะไรที่แบบผมชอบบ้างอะไรอย่างนี้เวลาขอชามแดงถูกๆหน่อยเฮ้ยชามแดงเมื่อกี้นี่คือโอ้โหตันกลับไปเริ่มใหม่ปัม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 อุ้ยเวลาเก่งอะอย่าเนิร์ฟหรออย่าเนิร์ฟตัวละครแพงมากปูปูปูอ๋อขอบคุณครับปูไม่ได้ถูปูไม่ได้ทานแล้วเนาะไม่ได้ทานแล้วใช่ไหมซีซีขโมยซีซีอยู่นี่ซีอันนี้ฮิวขับอันนี้ขโมยเลือดขโมยเลือดคุณอยู่ทางขวาก็ได้ปูทางซ้ายแล้วกันโอเคขอบคุณครับคุณอาร์ติฟูลตะน่าจะมีของแซลมอนบาลอนมาช่วยดีแซลมอนบาลอนเลยครับผมหนึ่งในเผ่าเสกตัวละครที่คนชอบมากครับอีคอมเสกบาลอนเนี่ยพี่คาริมเก็บไปก็ได้นะไม่เสียหายนั่นไงกำปั้นเหลือผมผิดเองกำปั้นเหลือเลยมีอะไรต้องใช้ป่ะไม่มีเนาะซาโมเดซื้อหนูไว้ก่อนนะซาโมเดสุ่มฟรีเวล8ครับใครจะไม่ใช้แม่งได้ปู่อ่ะมึงแดกแล้วมึงทำประโยชน์นะเลือกกูเยอะด้วยกูแจกได้ไททัน2ชิ้นเลยดีมั้ยไททัน2ชิ้นเลยดีมั้ยครับถ้างั้นกูควรถอดปูออกตอนแรกจะได้ไปทําเคนจะได้ไปทําเคนแทงถ้าได้ชามที่ช่วยให้ผมอัพเวลจะโคตรสบายเลยโทษบังโอ้โหตัวมันเริ่มบังครึ่งจอเลยเฮียแดนายากล่างโคตรขี้เฮียมีคาตาเผาปัง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 ขอบคุณที่ลงหัวคาริต้าคนสุดท้ายนะครับพอดีแบบลำดับแพลนิตี้หน่อยเนาะพี่ได้ลองอาการีลิโลยังครับลองนิดนึงครับแต่เล่นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวไปลองอีกมาไม่ทันเล่นครับเดี๋ยวไปย้อนดู5บาทจ่ายได้ครับฟูมเฟย์3รอบที่เลเวล8 not bad กาลิโอ
สวยเอาเออผมต้องถอดของนาซาด้วยเดี๋ยวไปแล้วกันอ้าวอร่อยอร่อยอร่อยถ้ามึงไม่สองดาวกูจะโกรธมากถ้าสองดาวที่มันกินมันได้รับเพิ่มขึ้นปะไม่ใช่ไหมไม่เนาะตลกมากเลยคุณแบแอนจะดาเมจเยอะตามเลือดกูหายแล้วเลือดกูทะนุน80แต่คือมันทำให้ตัวละครบอกเราเก่งขึ้นเลยโอ๊ยใครสองคนเลยเหรอบอกแล้ว PPE เขาไม่ได้หนุกกันในแรงผมแทบมีตะกูเลยหยิบไข่ในแรงเนี่ยรอบนี้สลัด2ได้ปะชามลูกทองน่าจะมีอยู่ปัง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 นี่ครับเลเจนดารีเป็นเลเจนดารีเมจแล้วกันผมรู้สึกว่าผมผูกพันกับเลเจนดารีสลัดมากเลยขอมาดูเก่งอ่ะตอนนี้ทั้งทีมเราได้รับทูดาเมจ 21% และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมึงปิดกูไม่ได้รับผิดชอบทั้งห้องมึงจะโดนทูดาเมจเยอะๆแล้วมึงดูทูดาเมจกูถึงแบ็คไลน์นะครับเฮ้ยโอ้ไม่อยากเปลี่ยนคอมเลยว่ะในบอร์ดตอนนี้กำลังดูดีอยู่แล้วในบอร์ดตอนนี้กำลังดูดีอยู่แล้วว่ะอะไรดูดีแล้วไม่ควรเปลี่ยนป่ะเก็บไว้ก่อนโอ้ยบอร์ดเราโอ้ตัวละครในบอร์ดแรกเรามาแล้วว่ะรอบนี้เราไม่เล่นเป็นพีเซิร์ฟเวอร์ไหมเลเวล9ลงใครเลเวล9ลงเลเวล9ลงมิลิโอเอ้ยบิดลงมิลิโอโอ้โหช่องไอเทมกูเยอะมากเลยมั้งปูมีไอเทมได้ป่ะมาโยนให้ปูได้ป่ะเอาไงดีวะรอบนี้ผมไม่เล่นเป็นกินตอนเริ่มเก็บรอบนี้ผมเล่นอย่างนี้แล้วกันเพราะกูจ่ายเลือดให้กับอีกูจ่ายเลือดให้กับอีนี่ไปจะสิบหน่วยแล้วเดี๋ยวเลเวล9ลงมิลิโอเลยครับผมจะได้เป็นสโกล่า2ด้วยไอ้สโกล่า2ไม่จะเป็นไอ้สโกล่า2ไม่จะเป็นยูมิได้อยู่ยูมิได้ปะยูมิเพราะว่าสโกล่าบัฟ2คนและตัวนึงแบบบัฟอาริไม่คุ้มเลยครับของไอเทมผมเยอะด้วยไม่เซนที่บุกขึ้น GM เนี่ยครับผมขึ้นเลยครับเป็นเกมมาสเตอร์เลยครับผมไม่เล่นแล้วเบื่อเซนติเมตรแล้วตอนนี้ก็หาห้องยากก่อนหน้านี้ก็ไม่หนุกไม่เล่นแล้วครับผมตอนนี้เล่น12ผมว่าสนุกนะสนุกกับ12ดีกว่าเล่นเก่งไม่เก่งช่างแม่งใครเขาเล่นเก่งกับ12ตอนนี้เขามาสนุกกันเฉยทำไมไลฟ์แซวแหวกเสียขาดมากหรือเป็นแค่ผมรีเฟซครับปัญหานี้มีมานานครับผมรีเฟซเลยครับถ้าไม่หายบอกครับถ้าหายก็อย่าลืมขอบคุณผมด้วยครับด้วยการจุ๊บผมในหน้าจอหนึ่งทีไหนบอกจะเรียกอำลาไงก็เดี๋ยวกลับไปแต่ไม่แรงไม่ได้แรงทำไมบูไม่ยิมจ่อเวทอ่ะจ่อเวทดีไหมไม่มีไม่ยิมจ่อเวทอ่ะรีเฟซครับรีเฟซหน่อยครับใครไม่รีใครรีเฟซแล้วไม่หายบอกครับผมตัวละคร2บาทกลายเป็นแมววันนี้แมวอย่ามายุ่งดิไปช็อตต้องทำไงจุ๊บแปลว่าหายแล้วใช่ไหมครับโอเคครับผมน่าเป็น YouTube อ่ะครับวันนี้ปัญหานานแล้วครับโทษทีขอโทษใน YouTube ทำไมคุณต้องขอโทษใน YouTube ด้วยครับผมอันนี้ปัญหาเก่ามาเลยครับผมปัญหาเสียงหายเนี่ยยูมิเกาะใครอ่ะเกาะไดป่ะถ้ายูมิเกาะไดไดแยกล่างมันจะเป็นไงวะโอ๊ยได้ชามห่วยอ่ะถ้าผมซื้อแล้วอาริแปลงล่างกูขาดทุนน่ะiOS น่าจะเข้าได้แล้วนะครับมันไม่เข้าซะดีอ่ะรอนิดนึงฮะไม่เลเวล9แล้วพี่เลเวล9แล้วสมฟรีเรียบร้อยโอกาสเจอตัวละคร5บาท 14% แล้วใครมาฉับกูด้านหลังวะเนี่ยเซตที่2ต้องแชลเลนเจอร์นะครับผมไปแกนแชลเลนเจอร์เลยครับผมชามแดงเมื่อกี้โกงมากถูกมากเมื่อกี้4บาทหรือเท่าไหร่นั่นแหละเพิ่มโอกาสเจอ5บาทเป็น 14% เพิ่ม 5% น่ะโอกาสเจอ5บาทกูเท่า1บาทแล้วกูจะได้แต่1บาทหายแล้วป่ะครับผมเป็นห่วงคนอยู่หายหรือยังสุ่มแชมเปี้ยนราคา1อันนี้ซื้อได้อยู่ยูมิไปกรอบเพิ่มอะไรบ้างครับยูมิจะทำการฮิลคูณทุกๆกี่4วินะครับและจะมอบพลังเวทหรือพลังโจมตีตามตัวละครนั้นเอาจริงผมควรให้ตัวแทงว่ะคือเซลาดแรงอยู่แล้วผมน่าจะให้เมื่อกี้ใครแทงหนาสุดวะทีเราใครคุณภาพแทงอ้าวเป็นแดนนะโอเคได้อยู่แดนนั่นหนึ่งดาวนะกูเจ็บนี่กูเจ็บเพราะใบแอร์เป็นส่วนมากเลยปะเนี่ยใบแอร์มึงสองดาวสิกูต้องการผลประกอบการหนูใบแอร์กูต้องการผลประกอบการเดี๋ยวนี้เลยบัม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 แล้วกูมาเลเวล9ถ้าเซลาดกูไม่สองกูมีสุ่มฟรีเยอะมากเลยนะรอบเนี้ยถ้าโอ้ชิบหายละเซลาต้อง2ละบึมบึมบึมท้ายเกมละ5บาทยังไม่2ดาวเลยแคลรี่หลักผมไม่ใช่5บาทแค่ตัวเดียวตัวละคร5บาท2ตัวผลไม่2ดาวเลยเซนซิเบตอยากปั่นขึ้นเชลเลนเจอร์แต่เบื่อก่อนแล้วเล่นตอนนั้นหาห้องนานด้วยครับคุณจะเล่นดีๆคุณแพ้หัวร้อนมาแบบโชคร้ายแล้วก็ตามที่8แล้วแบบจะเล่นต่อไม่รอห้องวิบนานอีกก็เหนื่อยเหมือนกันอะมิลิโอไม่เอาแล้วกันเนาะ
เฮ้ยกาลิโอออกแล้วนี่ว่าขอโทษผมลืมกาลิโอออกได้เป็นใครอ่ะกาลิโอเป็นใครวะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เป็นเมจแล้วนี่นอกจากเอ้ยเดี๋ยวกาลิโอออกได้นี่แทงสักคนน่ะแทงสักคนน่ะแทงสักคนนึงอ่ะนี่คือช็อปเลเวล9กูอาร์คเรียวแทงสักคนนึงใครดีวะกาลิโอไม่เกี่ยวหรอกาลิโอไม่ได้ให้อะไรเลยใครแทงดีวะมีใครแทงดีบ้างปะผมต้องการแทงอ่ะหรือเราไม่ควรเพิ่มแทงเราวะมิลิโอก็ได้มั้งแม้แต่ลิโอทำไมเรามีตัวละครมีของเยอะมากครับแชมป์ดูบอันนี้รู้แชมป์ดูบกูได้ดูบเซลาได้เลยยังไม่หายทีไม่ใส่เมจแล้วครับรอบนี้จะเปลี่ยนไม่ใส่ยังไม่หายก่อนอันนี้ผมไม่รู้แล้ววะเสียงผมมีใครเสียงผมไม่ปกติอันนี้ทุกคน300คนเสียงผมกระตุกหมดเลยปะเน็ตผมปกติฝากแจ้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะได้ทำการบอกว่าเดี๋ยวแก้ให้ครับผมโดยการลงไลน์ให้ครับผมไม่รู้ปัญหาปกติไม่ได้เป็นเงี้ยเฮ้ยเซลาไปไหนหมดวะเดี๋ยวผมต้องสุ่มเกิน50แหละปกติโอเคงั้นน่าจะเป็นที่อยู่ดูครับรีเฟรชต่อไปครับผมปัญหานี้มันเป็นปัญหาเดิมที่มันไม่ใช่ที่ผมอ่ะดิโทษทีนะถือว่าผมกำลังดับสเตตให้คุณฟังครับผมโยโยเซลากำลังทำการปุ๊บเซลาทำการกูจะตายละแล้วกูจ่ายเลือดให้กับอีนี่เป็นนานมากเซลาสองเถอะแต่เธอผมต้องเปลี่ยนสักคนหนึ่งเป็นคนอื่นวะคามิวสองก็ได้เดี๋ยวไม่ห้าบาทเราต้องสูบหมดตัวละเอ็มเลมชั่วคราวเหรออาคณาห้าอีบุ๊กไอ้ควายใบแอร์สองเซลาต้องสูบหมดตัวละแต่เตรียมใจสูบหมดตัวละมิลิโอเดี๋ยวไว้เล่นแบบอื่นรอบอื่นแล้วกันรอบนี้ผมไม่รู้ต้องเล่นอะไรดีบ้างแต่ผมเล่นเซลาหนึ่งดาวไม่ได้ละบ้าเกินสเตท6เลเวล9เล่นตัวละคร5บาท1ดาวอายเขาไปนะดาเมจทั้งนั้นเลยเนี่ยตัวละครเซลาผมเนี่ยแต่หน้าคน2ดาวด้วยนะเฮ้ยคาตาเผาปัม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 ดีขึ้นเยอะอีพวกคุณชีวิตดีขึ้นเยอะอีแค่หนึ่งชนะเลยเฮ้ยคาตาเผาปัม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 รอได้2ดาวกูได้ได้2ดาวแยกล่างผมจะเก็บนอร่า3อยู่หรอวะแชมป์ดูก็ใช้แล้วนะทำเคนเพิ่งไอ้นี่เองเอ้ยเดี๋ยวกาลิโอเป็นใครวะไอ้บุ๊กกาลิโอมันจะเปลี่ยนไม่ใช่หรอไม่เราเอาไอ้นี่มาได้เราเอากาลิโอออกดิกาลิโอออกกาลิโอออกกาลิโอออกมาแทงเราเยอะขนาดนี้เราไม่ต้องการแล้วไปแอร์เอาไปขอแดด2ดาวแดดมันใส่แยกล่างอยู่วะเดี๋ยวนะหรือผมใส่แยกล่างให้กับไปแอร์ดีวะเดี๋ยวหาตัวอื่นแล้วครับโทษทีแทงเราเยอะพอแล้วเพื่อบัมแทงเราเยอะพอเลยครับเรามันจะเป็นตัวใส่ทับขนาดนั้นโทษทีผมติดเล่นแบบเก่าไปนะยังไม่ชินตัวละครแต่คือมันการเล่นตัววาลูแหละวินนอร์เดมโอเวอร์หาของให้กับนอร่าได้ดีป่ะโดนตัดตัวติดโกบเรามีอเมนอยู่เดี๋ยวถ้าเรามีอเมนเราใส่ของให้กับมาร์กาน่าได้อยู่หมุนติ้วๆโอ้เน็ตเน่าครับผมอันนี้รอต่อไปวันนี้ระบุญเยอะหรอมัน YouTube เน่ามากเลยครับผมนะอันนี้กูเน่าเองผมทำอะไรไม่ได้ว่ะไปหนึ่งผมไม่มีเวลาทะเลาะเนี่ยตอนนี้อันนี้ต้องเป็น YouTube อันนี้ผมเองมาขึ้นอันนี้มาขึ้นผมเองถ้าใครมองไม่ทันถ้าตอนนี้มันแหลกก็ฝากดูในคลิปแย่ละกันนะครับผมอันนี้ถ้าใครที่ดูใน YouTube อยู่การดูออฟไลน์มันดีอย่างนี้นี่เองนะฮะใครที่ดูออฟไลน์ตอนนี้เป็นคลิปใน Legendary อยู่มันเป็นอย่างนี้แหละครับผมดูออฟไลน์มันดีมากอันนี้คนในไลฟ์คือเขากระตุกอยู่เนี่ยแต่คุณที่ดูในแบบหน้าจอในคลิปนี่คุณสบายมากเลยนะครับในคอม
Legendary ฮะนี่โอ้ใครดูในแบบ YouTube ย้อนหลังนี่คือแบบคุณสบายมากเลยครับไม่กระตุกเลยผมอัดไว้เนาะนี่ครับผมคนในไลฟ์เขากำลังทรมานอยู่เนาะเนื่องจากสัญญาณเน็ตน่าจะแบบชักกระตุกนะครับช่วงนี้แบบเป็นแบบอากาศไม่ดีนะฮะนั่นนะครับคุณที่กำลังดูย้อนหลังในอนาคตอยู่นะฮะเอออย่าซื้อโอ้เรียบร้อยได้บัฟเลยล่ะกินอีกลูกกินอีกงำ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 เฮ้ยไม่ก่อละก่อไปแอร์ละอีไดนั่นนะครับใครที่ดูย้อนหลังอยู่ใน YouTube นะครับในคลิปคอมเลเจนดารี่ในเซต12สนุกไหมครับผมอันนี้ผมต้องคุยกับคุณแทนนะครับเพราะตอนนี้ YouTube น่าจะค่อนข้างที่จะแบบ you know ผมกำลังคุยกับคุณในอนาคตอยู่นะครับอ้าวมันหายกันแล้วเหรออะไรวะผมกำลังคุยกับคุณในอนาคตอยู่เนี่ยนี่แหละครับเป็นวิธีเล่นคอมเลเจนดารี่แบบที่ผมชอบแล้วกันนะผมเห็นนี่มาดิอ้าวนี่แหละครับเลเจนดารี่ที่1นะครับผมเค้กแบบก้อนโตๆแต่แบบจะเอา5บาท3ดาวก็น่าเสียดายนะครับที่เขาไม่เจอเสียไปจะเจ็บสมูทเยอะมากๆนี่ครับเป็นคอมเลเจนดารี่นะครับผมอาการที่ผมลองเล่นเองสนุกมากเลยลองคิดคอมเมนต์มันดุมากแต่อาจจะไม่ต่างอันนี้มากหรอกมั้งลองเล่นด้วยครับเลเจนดารี่ใน12ครับผมบ๊ายบาย